ำนักสงฆ์ขออารมณ์เย็นแห่งนี้เมื่อก่อนญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยต้องเดินทางไปทำบุญที่อีกวัดหนึ่งก็คือวัดป่ารวกซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านนี้ไปก็ประมาณเกือบ2 กิโลแต่ว่าการเดินทางมันก็ลำบากเพราะว่าต้องข้ามถนนพหลโยธินไปศรัทธาสาธุชนก็เดินทางลำบากกว่าจะไปกว่าจะมาก็บางคนนี่ก็เป็นคนแก่วัยสูงอายุเดินทางก็ไปลำบากพอดีก็มีพ่อหลวงซึ่งเป็นอดีตพ่อหลวงชื่อว่าพ่อหลวงดวงคำเชื้อ7 ตนแล้วก็มีกรรมการภายในหมู่บ้านตลอดถึงคุณโยมสมรักษ์ปันติบุญซึ่งเป็นศิลปินซึ่งมาอาศัยอยู่ที่บ้านป่าอ้อแห่งนี้แล้วก็ได้เปิดโรงงานเป็นโรงงานทำเกี่ยวกับหม้อไหเซรามิกอะไรต่างๆได้ดำริกับทางคณะกรรมการแล้วก็พ่อหลวงบ้านคิดว่าจะสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาที่จริงสถานที่สร้างวัดนั้นทางคณะศรัทธาแล้วก็พ่อหลวงบ้านก็หาอยู่หลายที่เหมือนกันพอดีก็เลยมาดูสถานที่แห่งนี้เนี่ยซึ่งเป็นที่ของนายทุนแล้วก็ทำเลก็ดีเพราะว่าเป็นที่ดอนติดกับสุสานคณะศรัทธาสาธุชนก็เลยอยากจะสร้างวัดขึ้นมาก็เลยร่วมใจกันบริจาคเงินในการซื้อที่ดินคนละที่จริงก็คนละไม่มากอ่ะคนละ20-30 บาทคนละ2-3 พันรวมกันเยอะๆไม่ใช่เฉพาะสาธุชนที่อยู่แถวๆบ้านป่าอ้อสาธุชนที่มาซื้อที่ดินแห่งนี้เนี่ยก็มีหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นทางต่างจังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดที่ใกล้เคียงก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็เลยได้ซื้อที่ดินแห่งนี้ขึ้นมาในการที่จะทำให้วัดเกิดขึ้นในหมู่บ้านป้อแห่งนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลของคณะศรัทธาสาธุชนในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ในละแวกใกล้เคียงอันนี้เป็นการดำริของพระหลวงบ้านแล้วก็กรรมการหมู่บ้านแล้วก็ทั้งศิลปินคืออาจารย์สมรักษ์ปันติบุญตลอดระยะเวลาที่สร้างวัดแห่งนี้มาก็ได้รับความอุปถัมภ์จากศรัทธาสาธุชนเช่นศิลปินที่รู้จักกับอาจารย์สมรักษ์ปันติบุญก็ได้มาร่วมกันทำบุญชักชวนจตุปัจจัยทายทานมามอบมาถวายให้กับทางวัดแล้วก็ทางวัดก็ได้นำมาบูรณะสร้างถาวรวัตถุเช่นสร้างศาลาแล้วก็มีกุฏิพระสงฆ์ตลอดถึงหอฉันแล้วก็หอระฆังพระอุโบสถตลอดถึงเจดีย์ไม้ไผ่ซึ่งตอนนี้กำลังจะก่อสร้างอยู่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นบริบูรณ์ก็ยังต้องอาศัยจตุปัจจัยจากการร่วมบริจาคของคณะศรัทธาสาธุชนในการที่จะสร้างให้สำเร็จบริบูรณ์